ผมทดสอบใหม่อีกทีนะครับผมเปิดสวิตช์ตรงนี้นะเปิดสวิตช์แล้วบอกว่านี่เทข้าวนี่เทดินใส่ครับก็ใส่ถาดตรงนี้ถาดตัวนี้ก็กว้าง30เซนนะครับเป็นของเหมือนของทั่วไปนะตัวนี้ก็จะเป็นใส่น้ำเข้าไปตรงนี้มีแรงดันอยู่แล้วก็ฉีดเข้าไปเขาจะไหลเข้าไปนะนี่ก็จะมีตัวเกียร์ดินเป็นแบบไม้กั้นอย่างนี้นะครับแล้วเราออกมาทำงานเรื่อยๆนะครับตัวปรับสามารถปรับไม้กั้นได้ตัวนี้สูงต่ำนะไม่แน่ใจว่าปรับตรงหรือเปล่าตัวนี้ชนเปล่าวะเอ้าพอดีเลยนะครับได้ก็ไหลมาเรื่อยๆครับจะเป็นระบบอย่างนี้ก็ใส่ถาดที่3นี่ครับใส่ถาดพอก้าไปอย่างนี้ครับผมไม่มีตัวอย่างข้าวนะกับแกลบให้ฟังตัวโซ่นี่ครับโซ่นะสามารถทดเฟืองได้วิ่งความเร็วความช้านะครับสามารถทดได้ตามนี้นะมีบอกอยู่200กรัมอันนี้คือ200กรัมอัตราส่วนนะครับสามารถทดอัตราส่วนได้เดี๋ยวก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็หยิบออกนะครับที่มีเสียงแก๊กๆเพราะว่าตัวทำความสะอาดข้าวมันไม่มีดินนะครับก็ไม่มีตัวหยุดก็จะเป็นอย่างเงี้ยทำงานเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่หยิบออกแค่นี้ครับ